ถ้าเราไม่ทำการตลาดเนี่ยจะไม่มีใครที่รู้จักสินค้าเราเลยแต่การตลาดเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยเขาเปิดใจแล้วได้ลองใช้สินค้าเราณวันนึงเราปลดล็อกความรู้สึกตัวเองได้แล้วว่าชีวิตไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไม่รู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์สำหรับใครแค่เราเป็นตัวเราเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะก็คือสิ่งที่ดีที่สุดค่ะชื่อแป้งนะคะขวัญชนกทนวิจิตรค่ะเป็น CEO กรรมการบริหารบริษัทวิงไว้พาณาเซียจำกัดค่ะปัจจุบันนี้นะคะก็อยู่มาแล้ว9ปีนะคะตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์เนี่ยประมาณ10ตัวแล้วค่ะคือกลุ่มลูกค้าเริ่มชัดเจนขึ้นก็จะเป็นกลุ่มวัยรุ่นแล้วก็วัยทำงานที่เขาสามารถซื้อสินค้าเราได้เนี่ยแบบได้ง่ายราคาไม่แพงและสามารถใช้สินค้าเราได้ต่อเนื่องเรื่อยๆด้วยก็อาจจะมีแบบทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีสินค้ามากขึ้นเพื่อที่จะได้เจาะกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มนึงอะไรเงี้ยค่ะที่มองไว้อาจจะเป็นสินค้าที่เป็นสุขภาพมากขึ้นค่ะเพราะอย่างตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับความสวยความงามไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณหรือรูปร่างตอนนี้เลยอยากลองมาจับกลุ่มเกี่ยวกับเป็นพวกวิตามินเกี่ยวกับคนสูงอายุนิดนึงเงี้ยค่ะน่าจะโอเคขึ้นเยอะเลยอย่างตอนนี้เนาะเราก็มีตัวแทนจำหน่ายค่ะธุรกิจเราก็เติบโตขึ้นมีโรงงาน2โรงงานค่ะแล้วก็โรงงานที่จะสร้างเสร็จเนี่ยก็เป็นโรงงานอาหารเสริมที่เราผลิตเองด้วยค่ะแล้วก็เป้าหมายเลยที่แป้งคิดไว้เนี่ยแป้งอยากให้บริษัทของเราเนี่ยเข้าตลาดหลักทรัพย์อยากมีคนเก่งๆเข้ามาร่วมบริหารให้เติบโตขึ้นเราศึกษาความต้องการของลูกค้าปัญหาของลูกค้าด้วยตัวเองเราเลยรู้ว่าลูกค้าที่เขาจะใช้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเขามีปัญหาอะไรเราทำสินค้ามาเนี่ยเราไม่ใช่แค่ขายนะแต่สินค้าของเราเนี่ยเราทำมาเราต้องการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเขาได้สิ่งที่เขาพึงพอใจที่สุดสินค้าเราเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับความสวยความงามไม่ใช่เป็นปัจจัยสีมันอาจจะมีสิทธิ์ให้สินค้าเราเนี่ยเกิดยอดขายลดลงได้มันก็เลยพลิกวิกฤตเนี้ยค่ะเป็นโอกาสว่านอกจากที่เขาจะซื้อสินค้าพวกเนี้ยเขามีความจำเป็นจะใช้สินค้าบางอย่างที่ในวิกฤตนี้ก็คือเจลแอลกอฮอล์เราก็เลยเลือกที่จะทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ออกมาให้ตัวแทนเราได้ขายแล้วก็ได้ส่งต่อสินค้าดีๆนะคะที่ราคาไม่สูงให้กับลูกค้าได้ใช้ด้วยเราเจอคนเยอะเราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าหลายๆคนเนี่ยเขามีประสบการณ์ในหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมาต่างกันเราต้องเข้าใจเขาให้มากๆไม่ว่าเราจะเจออะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็การดูแลคนเนี่ยเราต้องดูแลเขาด้วยใจเราให้ว่าเหมือนให้ใจเขาอะค่ะในความรู้สึกนั้นนะถ้าเขารับรู้ได้แปลว่าเหมือนมันก็โอเคค่ะแล้วก็เวลาเรามองความรู้สึกของเขาเราชอบเอาตัวเราอะไปยกตัวอย่างเหมือนเป็นเขาดูว่าเขาอยากจะมีเจ้านายแบบไหนถ้าเราทำแบบนี้ไปเขาจะรู้สึกแบบไหนถ้าเรารู้สึกแบบนั้นเราจะไม่ทำในสิ่งที่จะทำให้ลูกน้องหรือว่าตัวแทนเนี่ยเขารู้สึกแย่ในสิ่งที่เราทำความสำเร็จเนี่ยมันตัวเท่าๆกับปัญหาเลยถ้าวันนี้เราสู้กับมันเราเจอปัญหาแล้วเราผ่านมันไปได้เนี่ยเราก็จะยิ่งสำเร็จยิ่งขึ้นเราก็จะยิ่งสูงขึ้นแต่กับบางคนเวลาเขาเจอปัญหาค่ะเขาท้อถอยเขาเลือกที่จะไม่ไปต่อแป้งอาชีพเสมอเลยว่าถ้าวันนี้เราไม่สู้คนอื่นก็จะมาสู้แทนเราก็ไม่อยู่แทนที่ที่เราอยู่มันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้แป้งรู้สึกว่าไม่ว่าแป้งจะเจออะไรทุกวันนี้คือแป้งสู้แป้งลุยกับมันต่อให้จะล้มหรืออะไรคือเรารู้สึกว่าเรามาจากศูนย์อยู่แล้วเราลุยต่อได้สบายค่ะ